네. 그래서 이게 지금 어떤 가입의 전망대에 아, 그건 말똥 그 말똥 가야 뭐 유연체제. 네. 그래서 이게 이 커다란 우체통이 바로 이 가입의 전망대의 랜드마크예요. 그래서 그러니까 이게 딱 있으면 이 표시가 있으면 아, 이게 가입의 전망대구나. 이렇게 알수 있는 거죠. 그래서 이 지금 한국어로는 로켓, 영어로는 로켓. 그러면 태국어로는 뭐야? 그냥 파사타이크 할라이나가? อ่านว่าไปรษณีย์เกาะช้างรหัส23170ไม่เด็กผมถามว่าเครื่องบินแบบนี้ก็เรียอก๋วอ่าอะไรอันนี้คนไทยเรียกว่าจรวดใช่จรวดนะจรวดโรเก็ตล็อกเก็ตคนเกาหลีบอกว่าโรเก็ตทื่อล็อกเก็ตทื่อ อีกก็คนก็เกียร์สามีมากแล้วก็ผมอยากหนีไปแล้วก็ผมก็อยากนั่งจรวดแล้วก็จะหนีไปได้ไหมได้ได้อันยองอันยองปะกะปะกะปากกาปากกาคุณฟ้าครับสวัสดีค่ะตอนนี้กำลังจะไปจุดชมวิวไก่แบ้นะคะแต่ว่าบอกสามีเป็น100 รอบ1 ล้านรอบแล้วอย่าถ่ายฉันอย่าถ่ายฉันไม่ชอบก็ผมจะไม่ไทยคุณด้วยคุณไม่สวยโอเคเกลียดมากไม่ชอบเลยเบื่อเดี๋ยวด้เกวลยียดเหมือนกันโครงผู้พวกโปรจูเกซ์ควายเดินขึ้นมาชิโก้어디갔다왔어요아마존커피갔다왔어요왜요ก็รอคุณไงรอคุณไงรอสามีใช่สามีทำอะไรสามีไปทำงานแล้วก็ภรรยาบริการขับรถให้อยู่นะโอ้แต่ว่าตอนไม่กระทันคุณไปเรียนจริงๆก็สามีขับรถเองหรือเปล่าอ่ะตอนนี้ใครขับอ่ะตอนนี้ใครขับอยากไทยก็หน้าสวยสวยก็คนขับรถเฮ้ยมากอย่านะอย่าถ่ายฉันนะนั่นเหรอชอบจังชอบโชว์หน้าภรรยาชอบโชก็วอย์ากอวดเนี่ยอยากอวดแวะอยากอ้วกทำไมพูดแบบนั้นฉันไม่ชอบเพราะว่าฉันยังไม่พร้อมเดี๋ยวฉันพร้อมฉันก็ให้ไทยแหละเอาคุณคอยพร้อมไหมไม่เคยหรอกเออก็เหมือนกันมีสามีเป็นยูทูบเบอร์ผู้กำกับอะไรก็บ้าบ้าบอไม่รู้มันถ่ายเลยนักหนานู่นนู่นพระอาทิตย์กำลังจะสวยถ่ายพระอาทิตย์นี่สจิริงๆก็ช่องนี้ก็ช่อง YouTube ก็นี่ชื่อน่ารำคัญอัดอยู่นั่นแหละเนี่ยคุณจำไม่ได้หรอสงสารตัวเองสงสารก่อช้างไม่มีนักท่องเที่ยวเลยช่วงนี้เงียบเลยโควิดมารอบสองเมื่อเรามาถึงไก่แบ้นะคะทางก็จะแคบๆหน่อยไม่เหมือนทางไปเกาะช้างเลี้ยวซ้าย여기ไก่เบ้เหรอ지금ที่นี่เรียกว่าไก่เบ้ได้ไหมดาวน์ทาวน์เนาะดาวน์ทาวน์ไกเบ้เนาะขวัญข้าวร้านนี้ก็น่ากินโอ้จ้าอีไกเบ้จอมมังเดไกเบ้จอมมังเดกันนอยากไทยวิวแต่ว่ามีหน้าตาภรรยาก็ไทยไม่ได้เลย โอรมักกิลคุณพูดโอรมักกิลได้ไหมโอรมักกิลออรือมาเกลใช่ออรือมาเกลแปลว่าถนนแบบนี้ภาษาไทยอะไรเป็นถนนเป็นภูเขาครับถนนออรือมาเกลออรือมาเกลออรือมาเกลบิวฟอยน์ชุดชมวิวจอมบังเดกายเป็นจอมบังเดแบบมึงมาเอาอะไรเงี้ยแบบน้องมาอะไรเงี้ยเออ
네어저희지금가이베전망대에와있습니다보통여기는사람이좀그래도꽤있어야되는데거의없죠지금아무래도코로나라서사람이거의없는것같습니다예그만큼그런데경치는너무예뻐요커피숍도있죠미란카페도이나카투레인저커피이나카커피숍도있어가지고뭐안에에어컨도있는것같고그래서예이건좋은아이디어인것같아요아니까뺀굿아이디어나1 2 3어폭라거의빨래요어떻게갔어요빠이폭라빠이티난다양이카약네카약어갑빠이갑카이ไซมอนอาโบนิมนัมพิยอนแล้วก็ครอบครัวสเตฟานแล้วก็ตอนนั้นเป็นยังไงตอนนั้นสนุกไหมสนุกแล้วแต่สามีคุณไหวไหมโอ้ทุกคนไม่ไหวเวลสเตฟานไป2เกาะมั้งแล้วก็กลับแต่ว่าพวกเราก็ไปถึงเกาะที่3นู่นนะเกาะมันนอกเกาะมันในเกาะสุวรรณอีกเกาะหนึ่งไม่รู้ว่าชื่ออะไรสองเกาะเนี่ยฉันไม่แน่ใจว่าอันไหนเกาะสุวรรณไม่ดูเหมือนก็ฝรั่งซื้อเร็วมั้งหรืออะไรไม่แน่ใจฝรั่งซื้อได้ไงแผ่นดินไทยต้องเป็นสัญญามั้งสัญญา10ปี20ปี30ปีแบบนี้หรือเปล่าแต่ฝรั่งหลายๆคนอยากซื้อเนาะทุกคนก็นายหน้าก็อยากได้ที่ดินเกาะนี้หูวิพระอาทิตย์ตกสวยมากกำลังแบบว่าแสงนิดมาแล้วนิดแล้วก็ถ้าพระอาทิตย์ตกตรงนี้นะโอ้โหน่าจะกลมแล้วก็สวยมากว้าวมหัศจรรย์เร็วนี้เร็วมีข้อมูลแล้วว่ามันน่าจะบางคนซื้อเร็วมั้งเอ้าจะรู้ได้ยังไงมันหลายๆคนรวมกันก็เพราะว่าเท่าไหร่นะถ้าซื้อก็ต้องมีเงินเท่าไหร่จีละหูยน่าจะแพงนะฉันว่ามากกว่า 1,000 ล้าน 1,000 ล้านหรอแล้วถ้าอย่างนั้นก็น่าจะถึงแม้ว่าฝรั่งอยากซื้อก็มันต่างไม่พอแล้วก็แต่ฝรั่งก็สนใจธุรกิจแล้วก็หลายๆคนก็ถ้ารวมกันผสมกันช่วยกันแล้วก็ถ้าซื้อเร็วเนี่ยน่าจะดีไหมไม่ดีเพราะว่าถ้ามีคนขยะก็มาอีกOh.